Box กันนะคะจะมีทั้งหมด3กล่องด้วยกันนะคะคือมี Coco Box นะคะ My Brand Box แล้วก็ Pam Box สีชมพูที่อยู่ข้างล่างนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่า3กล่องนี้มีอะไรบ้างกล่องนี้นี่นะคะกล่องเซตนี้นี่เป็นของเดือนกรกฎาคมนะคะวันนี้วันที่31พอดีเลยทำวิดีโอชาร์ปนิดนึงค่ะได้รับมาสักครั้งแล้วนะคะกล่องแรกเลยนะคะCoco Box นะคะก็มีระบุมาถ้าคุณพิมพ์ก็เก็บก็เก็บอะไรนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่แปลกเพราะมีอะไรที่แบบเป็นกระดาษกระดาษมากลืมเลยนะคะของหล่นเก็บแป๊บนึงนะคะก็มีมาทั้งหมดนะคะ5ชิ้นกับอีก1คูปองนะคะมาดูกันเลยว่า5ชิ้นที่เขาบอกนั้นมีอะไรบ้างค่ะชิ้นแรกเขาบอกว่าเป็นชิ้นที่ได้รับมาแล้วตื่นเต้นที่สุดนะคะเพราะว่าคนคือเจ้าตัวนี้ค่ะคือ Moroccan Oil นะคะ Moroccan Oil Treatment นะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นออยล์ใช้ใส่ผมนะคะแล้วมันจะซึมซาบเข้าไปในผมทำให้เส้นผมเปล่งประกายเงางามดุจแพรใหม่นะคะขนาดจริง 25ml ราคา690บาทนะคะเนื่องจากเส้นผมพิมพ์ตอนนี้ต้องการการบำรุงนะคะเพราะนั้นตัวนี้นี่แบบขอเลยว่าดีใจมากที่ได้รับมานะคะอันถัดมานะคะจะเป็นของแบรนด์ที่ชื่อว่า Touch In Soul นะคะตัวนี้คือ Pure Dew Powderเดี๋ยวนะเอามาให้เห็นนิดนึงก่อนนะคะตัวนี้ค่ะของยี่ห้อ Touch In Soul นะคะพิมเคยเข้าไปดูในเว็บไซต์ของแบรนด์นี้เลยเนี่ยนะคะเป็นเว็บไซต์ของทางเกาหลีเนี่ยนะคะสินค้าเขาน่าใช้มากมายเลยนะคะอายแชโดว์อะไรดูดีมากเลยนะคะอันนี้คือ Pure Dew Water Drop BB Cream นะคะบอกว่าช่วยเติมความชุ่มชื่นนะคะด้วยแคปซูลน้ำสำหรับผิวนะคะบอบบางและผิวแพ้ง่ายปกปิดเรียบเนียนนะคะขนาดจริง 35ml นะคะราคา690บาทตรงนี้ที่ให้มาเนี่ยขนาด 5ml ด้วยกันนะคะBB ครีม 5ml ใช้เป็นครึ่งปีอะนะสำหรับพิมนะใช้กันนานมากนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะที่เป็นของยี่ห้อเดียวกันนะคะคือ Touch In Soul เหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นขนาด 5ml เช่นกันนะคะแต่อันนี้จะเป็น I'm very useful makeup remover นะคะเขาบอกเป็น moisturizer ธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงและยาวนานนะคะโดยไปทำให้ใบหน้าเนี่ยดูมันวาวนะคะให้ดูโดดเด่นเปล่งประกายนะคะเป็นคือเขาผสมตัว Pearl Shimmer เข้าไปด้วยนะคะขนาดจริงเนี่ย 32ml ราคา689บาทแปลกมากเลยราคา689บาทมันแบบมีเศษอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะ689บาทอันนี้นะคะก็เดี๋ยวพิมพ์คาดว่าถ้าเกิดใช้นี้อาจจะเอามาลักษณะว่ามาผสมกันกับตัวไพรเมอร์หรือไปบีบผสมกันกับรองพื้นอะไรประมาณนี้เนี่ยค่ะอันนี้ก็ดีใจตื่นเต้นที่ได้มาแต่อันนี้สินี่มันอะไรทำไมมาอยู่ในกล่อง Beauty Box ได้นะคะประหลาดใจมากเหอะนะคะอันนี้นะคะคือมณีจันทร์ Miracle Brightening Mask นะคะบอกว่าเป็นครีมมาสก์หน้าใสเพียงพอค้างคืนตื่นเช้ามาผิวนุ่มนะคะขนาดจริง5กรัม240บาทนะคะพิมพ์ดูจากไม่รู้อะนะแต่ดูจากตรงนี้เนี่ยแพคเกจจิ้งคุณเห็นไหมว่าด้านวงด้านนอกเนี่ยมันใหญ่เบลอเลยข้างในมีปึ้งหนึ่งพิมพ์ก็เลยยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าอันนี้คือขนาด5กรัมได้ไหมนะคะเพราะมันเล็กมากนะคะเล็กมากเลยพิมพ์ก็นะแต่คือไม่ได้คาดหวังว่าจะมียี่ห้อแบบมณีจันทร์แม่มณีอะไรเงี้ยทวีภพอะไรประมาณนี้นะคะเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยอันถัดมานะคะเป็นน้ำหอมนะคะ Material Doll ของชมพู่เนี่ยนะคะอันนี้เห็นกันหลายครั้งแล้วนะคะก็คือจะมาในลักษณะเป็นหลอดแบบนี้นะคะขนาดบรรจุก็น่าจะประมาณเนี่ย 1.2ml อะไรอย่างเงี้ยค่ะกุ๊บกิ๊บนะคะกลิ่นของชมพู่นี่ก็ถือว่าใช่แหละคือยังไงจะบอกว่าของพลอยของชมพู่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยชอบยังไม่ค่อยโดนใจพิมนะพิมชอบสไตล์แบบอื่นอะแบบที่เปรี้ยวๆปี๊ดๆหน่อยนะคะอันนี้ก็แต่ก็ได้มาหลายอันแล้วนะได้มาหลายอันแล้วเริ่มจะแบบว่าเอามาใส่เทรวมกันอะไรอย่างงี้นะคะมาเปิดไว้ในห้องเผื่อห้องมันจะหอมขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะอันสุดท้ายเนี่ยให้มาเป็นวอลเชอร์นะคะคิดว่าอันนี้นี่แองเจลิสตานะคะเป็นเครื่องประดับที่ทำมาจากเขาบอกว่าอนูมันเป็นคำว่าเอลิเมนต์อะSwarovski Elements นะคะคือไม่ได้เป็น Swarovski Crystal แต่เป็น Swarovski Element เพราะนั้น Element นี่แปลว่ามันเป็นฝุ่นผงหรือว่ามันเล็กๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะมันเป็นแค่แบบอนูอะไรประมาณนี้แต่มันก็จะทำให้ดูแบบว่าวิบวับประกายวิบวิบอะไรประมาณนี้นะคะตรงนี้ที่ให้มาเนี่ยก็คือให้ส่วนลดนะคะ300บาทเฉพาะ300ท่านแรกนะคะถ้าเกิดคุณซื้อไม่ทันก็อดเช่นกันนะคะนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปตามรายละเอียดที่เขาให้อยู่บนนี้ได้นะคะเพราะนั้นถ้าท่านไหนที่ได้ตัววอชเชอร์นี้ไปก็ถ้าเกิดว่าชอบอะไรพวกนี้นะคะก็ลองดูแหละเดี๋ยวอ่านเนี่ยนะคะให้ดูราคาคร่าวๆจี้สร้อยคอ 1,500 อะไรประมาณนี้ค่ะตุ้มหู 800 1,600 500กว่าเป็นเซตเลยนะคะคือทั้งตุ้มหูแล้วก็สร้อยนี่นะคะ2,700 2,500 1,900 นะคะก็ไปลองดูนะคะได้ส่วนลดมา300บาทตรงนี้นะคะเอาล่ะค่ะก็ผ่านไปกับกล่อง Coco Box นะคะต้องขอบอกว่ากล่อง Coco Box เดือนนี้สิ่งที่พิมพ์
ตื่นเต้นอยากลองแล้วกันนะคะคือจะมี2ตัวนะคะคือจะเป็นตัวมอร์คันออยนี้นะคะนี่ตื่นเต้นมากนะมือสั่นนะคะอันนี้อีกอันนึงค่ะจะเป็นตัว Touch Insole นะคะ Ambery Useful Makeup Boomer นี้นะคะอยากจะเอามาลองผสมกันกับตัวรองพื้นหรือ BB Cream ที่จะใช้นะคะมันจะได้แบบดูโกลๆออกสไตล์เกาหลีอะไรประมาณนั้นนะคะผ่านไปกับกล่อง Coco Box นะคะกล่องที่2มาดู Pam Box กันบ้างนะคะ Pam Box เดือนนี้มีของกี่ชิ้นนะคะเนี่ยนะคะก็ยังคงมาในหน้าตาคล้ายๆแบบเดิมแบบนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4มีทั้งหมด5ชิ้นนะคะพิมยังคงชอบเซตติ้งเดิมของแพมบ็อกซ์อยู่นะคะที่ข้างในกล่องยังมีถุงกำมะหยี่แบบนี้นะคะเพราะว่าถุงกำมะหยี่นี้ยังสามารถนำไปใช้ใส่ต่างๆนานาใดๆอย่างอื่นได้ด้วยนะคะอันแรกเลยนะคะจะเป็นตัว LA Splash นะคะเป็นแป้งนะคะตัวนี้ที่ให้มารู้สึกจะเป็น full size นะถ้าดูไม่ผิดนะจะเป็น Mineral Foundation Powder นะคะคือเป็นแป้งผสมรองพื้นแป้งมินเนอรัลผสมรองพื้นนะคะเบอร์ที่ให้มาเนี่ยนะคะชื่อสี Natural Baby Seal Baby Seal คือแมวน้ำเด็ก แมวน้ำเด็กนะคะอันนี้ก็ Made in USA ด้วยนะขนาดบรรจุจุๆๆๆหาไม่เจอนะคะแล้วก็ออกขนาดบรรจุ 5.5 กรัมนะคะอ๋อแปลว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่หรืออันนี้ใช่คือในนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าขนาดจริงเนี่ยขนาดกี่กรัมบอกแค่ว่า Full Size 690บาทนะคะตรงนี้เนี่ยระบุไว้ว่าขนาด 5.5 กรัมนะคะก็เลยอนุมานได้ไหมว่าอันนี้คือขนาดไซส์เต็มไซส์จริงอันนี้690บาทนะคะสีที่ให้มาที่บอกคือเบอร์211 21001นะคะ Natural Baby Seal ซึ่งพิมพ์เชื่อว่าน่าจะไปกันได้กับสีผิวพิมพ์นะคะใช้ได้นะคะสีนี้ดีใจเดี๋ยวจะรีบใช้และที่ชอบคือ 5.5 กรัมเนี่ยมันดีตรงที่เนี่ยมันเล็กๆ นี่นะคะมันพกง่ายครับไม่งั้นปกติแล้วแป้งที่เป็นแป้งฝุ่นนะตลับเท่านี้ครอบลงไปแบบนี้นะคะตลับใหญ่มากค่ะอันที่2นะคะอันนี้จะเป็นของ Auroris นะคะพิมพ์เข้าใจว่า Auroris เนี่ยเป็นแบรนด์ของคนไทยหรือเปล่านะเป็นแบรนด์ของคนไทยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าพวกโบรชัวร์สไตล์ที่เอาฝรั่งมาเป็นนางแบบอะไรประมาณนี้นะมักจะเป็นแบรนด์ของคนไทยพิมพ์ก็แปลกใจเหมือนกันเห็นมาเยอะแล้วก็งงว่าทำไมถึงเอาฝรั่งมาเป็นนางแบบเนาะนะคะตัวที่ให้มานะคะจะเป็น BB Aura Bright Miracle Face Cream SPF 30 PA บวกตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นครีมที่ช่วยเนรมิตให้ผิวดูขาวอมชมพูดูเรียบเนียนเป็นธรรมชาติปกปิดริ้วรอยและจุดด่างดำนะคะเนื้อครีมเนียนนุ่มซึมซับรวดเร็วไม่ทิ้งคราบเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะขนาด10 ml นะคะซึ่งอันนี้ก็คือ10 ml นี้ราคา395บาทนะคะอันนี้คือ full size ของเขานะคะเดี๋ยวต้องลองดูนะคะเป็น BB Aura Bright Miracle แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะจากที่พิมเคยใช้พวกครีมในสไตล์นี้เนี่ยนะพิมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามากๆคือประเภทว่าเป็น BB ครีมด้วยผสมบำรุงด้วยผสมกันแดดด้วยผสมบึ๊บบึ๊บบึ๊บเข้าไปหมดเนี่ยปรากฏออกมาแล้วเนื้อมันจะไม่ค่อยดีเนื้อมันจะไม่ค่อยได้มันจะคือเหมือนกับมันเยอะเกินนะคะมันเยอะเกินไปอะไรประมาณนี้ค่ะมาถึงอันถัดมาอีกแล้วชมพู่อารยานะคะผ่านไปนะคะอันถัดมานะคะอันนี้ดีใจมากเลยที่ได้มาถึง3ด้วยกันนะคะคือจะบอกว่ากล่องยี่ห้ออื่นก่อนหน้านี้ก็มีได้มาแล้วเราไม่รู้ว่าแบบว่ามาซ้ำหรือเปล่าด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่ามาซ้ำในกล่องแพมบ็อกซ์ด้วยแบบแต่ว่ามาซ้ำกับกล่องอื่นที่เคยได้มาแล้วแน่นอนนะคะแต่ดีใจที่ได้นะเพราะเป็นของที่เราอยากใช้นะคะตัวนี้นะคะคือ Palmer Skin Therapy Oil นะคะบอกเป็นมหัศจรรย์แห่งการบำรุงผิวและแก้ปัญหาผิวนะคะเนื้อออยล์สูตรพิเศษซึมเร็วไม่เหนียวเหนอะหนาลดริ้วรอยแตกลายปรับสภาพผิวนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมจากโรสฮิปทำให้รู้สึกผ่อนคลายนะคะอันนี้เนี่ยขนาดปกติ60 ml ราคา440บาทนะคะเวลาได้มากับกล่องอื่นเนี่ยมักจะได้แค่1อันอย่างมาก2อันกล่องนี้ได้มาถึง3อันด้วยกันนะคะก็เลยทำให้รู้สึกดีใจและรักกล่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าซองนึงเนี่ยนะคะก็5 ml ก็แล้ว3ซอง5 3 15 15 ml ขนาดจริง60 ml ก็เท่ากับได้มาเสร็จ 1/4 ขวดเข้าไปแล้วนะคะก็ถือว่าไม่น้อยนะตรงนี้ก็คือ110บาทนะคะ110บาทอันนี้นะคะดีใจที่ได้มาสำหรับสินสุดท้ายที่มาในกล่องของ Pam Box นะคะคือล็อกซิทานค่ะตัวนี้นะคะได้มา1ซองนะคะอันนี้คือล็อกซิทานองโพวองนะคะได้รับ1ผลิตภัณฑ์อันนี้ตัวนี้คือเชปปิ้งดีไลท์เนี่ยนะคะอัลมอนด์เชปปิ้งดีไลท์จะต้องพูดหลายครั้งเนาะคือว่าผลิตภัณฑ์ประเภทบอดี้ถ้ามันมาเป็นแบบนี้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชปปิ้งถ้ามันเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์หรืออะไรเนี่ยซองเดียวบางทีถ้าเกิดเนื้อมันดีจริงๆนะมันรู้เรื่องนะเพราะว่าทาแล้วเฮ้ยมันอะไรอย่างนี้นะคะมันชุ่มมันอะไรอย่างนี้แค่เนื้อนู่นนี่นั้นแต่ว่าถ้ามันเป็นเชปปิ้งอ่ะปกติทากันเป็น
กะละมังยังไม่รู้เรื่องหรือเป็นเฉพาะขาดิฉันหรือว่าเฉพาะต้นขาฉันที่ก้นฉันที่มันแบบทาแล้วมันไม่ลดแต่ว่าซองเดียวเนี่ยไม่รู้เรื่องนะคะซองเดียวไม่รู้เรื่องค่ะสำหรับไอ้พวกแบบเชฟปงเชฟปิ้งเนี่ยนะยกเว้นแต่ว่าใครจะแบบเอามาลองกลิ่นกลิ่นรับได้แต่ซึ่งถ้าคุณต้องการเชฟปิ้งคุณอาจจะไม่สนใจกลิ่นเท่าไหร่ทาถ้ามันกลิ่นไม่ค่อยหอมแต่ถ้ามันลดจริงเนี่ยนะกลิ่นอะไรก็ยอมนะคะแต่นาทีนี้ยังไม่เคยเจอประเภทที่แบบว่ากลิ่นไม่โดนแล้วทาแล้วมันลดนะต่อให้กลิ่นโดนทาก็ไม่ลดนะเพราะนั้นเนี่ยเอาประเภทที่มันลดไปก่อนนะคะทีนี้สำหรับกล่องนี้ของออลิฟของแพมบ็อกซ์เดือนนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่พิมตื่นเต้นอยากลองใช้นะคะมี2ชิ้นเหมือนกันนะคะอันแรกคือจะเป็นแป้งนะคะผสมรองพื้นของ LA Splash ตัวนี้นะคะที่ได้มานี้แล้วก็อีกอันนึงจะเป็น Skin Therapy Oil ของ Palmer นะคะคู่กัน2อย่างนี้นะคะ2อย่างนี้น่าใช้มากๆนะคะขอบคุณทาง Pambox มากค่ะที่ส่งกล่องนี้มาให้นะคะสำหรับกล่องสุดท้ายของเดือนนี้นะคะคือกล่อง My Brand Box จากที่พิมพ์สั้นเนี่ยประเทศเราเนี่ยนะเป็นประเทศที่มีประชากรไม่เยอะมากไม่ถึง100ล้านคนนะคะแล้วเราก็มีประชากรเป็นผู้หญิงตีซะว่าครึ่งนึงตีซะว่า 60% สมมุติว่า50ล้านคนไม่ถึงดีแล้วอยู่ในวัยช่วงที่แบบจะมีเงินซื้อ Beauty Box เนี่ยอีกเท่านึงแล้วก็มีคนจำนวนนึงที่อยากซื้อแพมจากอยากซื้อ Beauty Box และไม่อยากซื้อ Beauty Box แต่ว่าประเทศเรามี Beauty Box เยอะมากก็เลยแบบโอ้แล้วมันจะรอดหรือเท่าที่พิมทราบมาตอนนี้ข่าวอินไซต์ก็คือมีบางแบรนด์เจ๊งไปบ้างแล้วนะคะเริ่มทยอยเจ๊งนะคะแบบว่าแบรนด์ที่ยังส่งพิมอยู่นี่ยังไม่เจ๊งนะคะถ้าเกิดแบรนด์ไหนที่หยุดส่งไปแล้วมีความเป็นไปได้ที่จะเจ๊งเดือนที่แล้วเนี่ยนะคะ My Brand Box ไม่ได้ส่งกล่องมาให้พิมนะคะแล้วก็เดือนนี้ก็กลับมาส่งอีกก็เลยอ้าวยังส่งอยู่นะคะเพราะว่าเปิดกล่อง My Brand Box ทีไรต้องขอบอกว่าเปิดเดือนไหนก็ตื่นเต้นทุกเดือนเลยอ่ะมันเป็นเพราะอะไรเพราะของเค้ามันเฮ้ยเยอะแล้วของเฮ้ยแปลกสองเฮ้ยนะคะไม่ค่อยเพราะเลยพูดไม่พอตบปากนะคะแต่มันเอ้ยอะไรแบบนี้นะคะอาจจะไม่ถึงกับเฮ้ยเอ้ยอะไรอย่างนี้มาดูชิ้นแรกเลยนะคะชิ้นแรกของ Philosophy นะคะตัวนี้เป็น Purity นะคะเพื่อนสาวพิมพ์นะบอกพิมพ์ประจำว่า Purity มันดีมากนะคะตัวนี้เป็น 3 in 1 cleanser สำหรับหน้าแล้วก็ตานะคะคือใช้ในการล้างเครื่องสำอางแล้วดูขนาดสิคะ30 ml น่ารักคือพิมพ์เนี่ยชอบผลิตภัณฑ์ของ Philosophy อย่างนึงตรงที่ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยนะคะแพ็กเกจจิ้งเนี่ยมันไม่มีความสิ้นเปลืองในแพ็กเกจจิ้ง30 ml คุณก็ใช้ขวดที่มันใส่ได้30พอดีไม่ใช่แบบโอ้โหทำขวดซะแบบเหมือนกับ100 ml แล้วใส่มันแค่30อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ของเขาเนี่ยสามารถรีไซเคิลได้ด้วยนะคะตัวนี้รักนะคะชิ้นที่1 นะคะชิ้นที่2 นี้นะเขาบอกว่าเป็นอะคาเซียมัลติเซรั่มนะคะสกินรีนิวิ่งซิสเต็มนะคะขนาด30 ml นอกนั้นด้านหลังเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยก็สไตล์ของ My Brand Box เลยนะคะของมาจากเกาหลีทั้งนั้นนะคะแล้วก็เป็นนี่เป็นฝาแบบนี่นะคะเป็นแบบกดนะคะอย่างนี้เพราะนั้นดีมากเลยแล้วก็เป็นขวดพลาสติกนะคะสะดวกสุดๆใครที่ชอบเดือนนี้ใครได้บ้างน่าจะได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มาอันนี้ค่ะเป็น CNP Laboratory Propolis Deep Moisture Pack นะคะเขาบอกว่าเป็น Intensive Facial Nutrient Solution ก็คือเข้าใจว่าเป็นใช้แพ็คหน้าเป็นพอกหน้าแหละค่ะหรือว่าประมาณออกแนว Sleeping Pack อะไรประมาณนี้นะคะเป็น Deep Moisture Pack บลาบลาบลานะคะขนาดบรรจุ20 ml นะคะ20 ml ก็ถือว่าโอ้แล้วนะแล้วยี่ห้อนี้เนี่ยเหมือนจะเคยเห็นที่ไหนมาก่อน CNP เนี่ยนะคะเดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีโอกาสไปเกาหลีอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปอาจจะถามเพื่อนหรือใครที่อยู่ที่เกาหลีนะคะว่ายี่ห้อนี้มันเป็นอย่างไรยังไงบ้างแต่มันดูดีนะคะเห็นแล้วมันรู้สึกเหมือนกับอุ๊ยเป็นอะไรที่แบบดูไฮโซนิดนึงไม่ได้เน้นเรื่องแพคเกจจิ้งแต่ทำคอนเทนต์ดีอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต้องไปเปิดในเน็ตดูนะคะมาถึงชิ้นถัดมานะคะชิ้นถัดมาเป็นยี่ห้อเดียวกันกับเจ้านี้นะคะตัวนี้จะเป็น Energy Ampoule นะคะอันนี้จะเป็นออกแนวเซรั่มนี่เข้าใจว่ามาคุณน่าจะใช้คู่กันนะคะลงเซรั่มก่อนแล้วก็ลงด้วยตัวนี้นะคะอันนี้ให้มาขนาด 5 ml น่ารักแพคเกจจิ้งน่ารักเหลือหลายแล้วมันเป็นฝาบิดฝาเกลียวขึ้นมาอย่างนี้ด้วยนะคะไม่ได้เป็นแบบว่าให้ดึงจุกปึ๊กอย่างนี้นะคือมันดีมากเลยเรียกว่าถ้าใช้เสร็จใช้หมดเอาไปล้างแล้วมาเติมอะไรอย่างอื่นก็ยังได้น่ารักมากจริงๆค่ะดูสิขนาดเล็กกว่านิ้วโป้งอีกนะน่ารักมากๆเลยเป็นขวดแก้วด้วยนะคะมาถึงอีก2ชิ้นดีใจ ช่วงนี้นะคะกำลังเป็นบ้าเป็นหลังกับเส้นผมอยู่นะคะสิ่งที่ได้มาตรงนี้นะคะอันนี้คือ Royal Mystic Oil นะคะคือ Royal Mystic Oil เนี่ยได้มากับ Beauty Box กล่องอื่นๆมากันแล้วนะคะเข้าใจว่าน่าจะแทบทุกกล่องนะคะมีมาอันนึง2อันอะไรบ้างนะคะกล่องนี้มีมา2อันเช่นกันผมจะบอกว่าที่พิมพ์ได้มาแล้วเนี่ยมีที่ใช้อยู่ในห้องน้ำใช้หมดไปแล้ว2หลอดนะคะมันเลิศมากจริงๆนะคะประมาณว่าถ้าเกิดว่ามันหมดจากที่ได้มาแล้วตรงนี้เนี่ยพิมพ์เองยังแพ้เลยว่าถ้าเกิดมันหมดแล้วฉันคงต้องไปซื้อใช้นะเพราะมันดีจริงๆนะคะกลิ่นมันก็ไม่ขี้เหร่เลยเรียกว่ากลิ่นใช้ได้หอมนะคะใช้ได้เวิร์กมากๆนะคะ
มิติกออยของ L'Oreal นะคะหลอดหนึ่ง 3ml อ่ะได้มาแล้ว 6ml นะ 6ml ดีใจนะคะแล้วก็มาถึงอันนี้ Gold Gel Eye Mask นะคะ Jabs ยี่ห้อ Jabs นะคะที่แปลกก็คือว่าปกติของที่ในกล่อง My Brand Box นะคะจะเป็นของเกาหลีเลยแต่อันนี้เนี่ยเป็นภาษาไทยอุ๊ยหรือว่าเขาผลิตที่เกาหลีแต่ปริ้นเป็นภาษาไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็คือเป็นมาร์คนะคะ1อันนะคะเพื่อป้องกันและลดริ้วรอยนะคะความบ่อนคล้ำรอบดวงตาเป็น Eye Mask Collagen and CoQ10 ผสมเข้าไปนะคะคือรูปการ์ตูนด้านหน้ามันน่ารักมากเลยมันรู้สึกว่าจะต้องเอาไอ้ CoQ10 นี้มานะคะอันสุดท้ายนะคะยี่ห้อนี้ Naruko นะคะเป็นแบรนด์ไต้หวันนะคะอันนี้ Brightening and Firming Night Jelly EX นะคะให้มาขนาด 15ml นะคะนี่แล้วก็มีคุณผู้ชายวันนี้ด้วยนะคะมายืนเป็นพรีเซนเตอร์ที่หน้ากล่องก็เลยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชายคนนี้เป็นอะไรกันกับแบรนด์นี้เป็นพรีเซนเตอร์หรือเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นรีเสิร์ชเชอร์นะคะเขาบอกว่าเป็นไนเจลเพื่อความเปล่งปลั่งและกระชับนะคะสารสกัดจากดอกแมกโนเลียนะคะผลลัพธ์ที่ได้คือช่วยฟื้นฟูหน้าที่หมองคล้ำให้ใสขึ้นมาอีกครั้งนึงนะคะใครก็อยากหน้าใสเพราะนั้นนะของแบรนด์บล็อกเรื่องนี้นะคะที่เขาบอกว่าคิมตื่นเต้นหลายชิ้นมากเลยแต่ว่าผมจะเลือกขึ้นมาสักแค่3ชิ้นแล้วกันผมมันติดปากตลอดเวลานะคะอย่างแรกเลยนะคะคือแน่นอนมิติกออยล์อันนี้นะคะแล้วอันที่2คือ Purity และตัวที่เป็นเซรั่มแอมพูลอันนี้นะคะสนใจเลิฟ3ชิ้นนี้มากนะคะ3ชิ้นนี้จะต้องถูกใช้จนหมดแน่นอนนะคะกิ๊ดนะคะยังไงก็ขอบคุณ My Brand Box ด้วยนะคะขอบคุณนะคะทาโคโคบ็อกซ์ My Brand Box และแพมบ็อกซ์นะคะที่ส่งกล่องของเดือนกรกฎาคมมาให้พิมพ์นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าแบรนด์ต่างๆเหล่านี้ยังส่งมาให้สำหรับเดือนหน้าอีกนะคะเรามาแกะกันอีกครั้งค่ะแล้วเพื่อนๆได้อะไรกันบ้างคะในกล่องรู้สึกอย่างไรบ้างกับความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของกล่อง Beauty Box นะคะหลังจากที่มีมาในตลาดประเทศเราแล้วเนี่ยประมาณเป็นปีกว่าเนี่ยนะคะรู้สึกยังไงเล่าให้ฟังเพราะอย่างยิ่งคุณที่เป็นคนรับกล่องนะคะเพราะความรู้สึกของพิมพ์ที่มีต่อ Beauty Box จากวันแรกถึงวันนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าเริ่มเปลี่ยนไปบ้างในแต่วันที่มันเปิดมาตื่นเต้นมากนะคะตอนนี้ก็ตื่นเต้นนะคะแต่ว่าไม่ได้ตื่นเต้นทุกกล่องหรือว่าไม่ได้ตื่นเต้นทุกไอเทมที่เขาส่งมานะคะลองแชร์ประสบการณ์และความรู้สึกของพิมพ์ของคุณกับพิมพ์บ้างนะคะเขียนไว้ในเขาเรียกคอมเมนต์บ็อกซ์ข้างล่างก็ได้นะคะจะได้พิมได้รู้บ้างว่าคุณรู้สึกอย่างไรนะคะเอาละค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะจบลงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ